สวัสดีครับผมอนุสรเมืองศรีในวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการที่เราจะสร้างโฆษณาเพื่อโปรโมทสินค้าหรือบริการของคุณผ่าน dealfish.co.th ซึ่งเมื่อก่อนก็จะชื่อว่าสนุก Classify ในขั้นตอนที่เราจะต้องทำในการที่จะลงประกาศนะครับถ้าคุณยังไม่มีสมาชิกกับ Dealfish เนี่ยคุณก็ต้องทำการสมัครสมาชิกก่อนหรือถ้าคุณมีสมาชิกแล้วก็คลิกเข้าสู่ระบบตรงนี้เพื่อจะล็อกอินเข้าไปในระบบซึ่งในตอนแรกเนี่ยผมจะแนะนำวิธีการที่เราจะสมัครสมาชิกกับ Dealfish ก่อนคลิกตรงนี้นะครับสมัครสมาชิกแล้วก็เลือกว่าเราจะสมัครสมาชิกด้วยอีเมลที่คุณมีอยู่แล้วหรือว่าสมัครสมาชิกด้วย Facebook ซึ่งต่อไปเวลาคุณล็อกอินเข้ามาเนี่ยคุณก็ใช้ Facebook Account ของคุณเนี่ยเพื่อล็อกอินเข้ามาได้เราจะมาเริ่มกันที่วิธีการสมัครด้วยอีเมลก่อนนะครับคลิกที่ตรงนี้แล้วก็ใส่ชื่ออีเมลที่คุณใช้นะครับตั้งชื่อนามแฝงของคุณนะครับว่าคุณใช้ชื่ออะไรก็ใส่รหัสผ่านเข้าไปที่ตรงนี้แล้วก็ใส่รหัสยืนยันที่ตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกตกลงในขั้นตอนต่อไปหลังจากที่คุณได้กรอกทะเบียนแล้วคุณต้องล็อกอินเข้าไปที่อีเมลที่คุณได้ใช้ลงทะเบียนแล้วนะครับเพื่อยืนยันการลงทะเบียนคลิกปุ่มนี้ไปที่อีเมลของคุณนะครับก็จะเห็นว่ามีอีเมลจากสนุกส่งมาสนุกเมมเบอร์กรุณายืนยันอีเมลของท่านคลิกเข้าไปที่อีเมลตรงนี้แล้วก็จะมีท่านได้สมัครเป็นสมาชิกกับสนุก .com กรุณาคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้เพื่อยืนยันการสมัครสมาชิกโดยสมบูรณ์ก็คลิกที่ลิงก์สีฟ้านี่นะครับก็จะมาที่หน้ายืนยันการสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วจากการเข้าสู่ระบบก็คลิกที่ตรงนี้นะครับเข้าสู่ระบบก็คลิกที่ตรงนี้เมนูตรงนี้นะครับเข้าสู่ระบบเพื่อล็อกอินเข้าไปหลังจากที่เมื่อกี้เราได้สมัครสมาชิกนะครับเราก็จะมาล็อกอินเข้าสู่ระบบของ Dealfish กันคลิกที่เข้าสู่ระบบเมื่อมาถึงหน้าลงทะเบียนได้นะครับก็ใส่อีเมลที่คุณได้ลงทะเบียนไปเมื่อกี้เข้าสู่ระบบนะครับหรือว่าคุณจะจดจำอีเมลและรหัสผ่านไว้ในเครื่องคุณก็ได้คลิกเข้าสู่ระบบที่ตรงนี้เสร็จแล้วเมื่อเข้ามันก็จะเห็นสเตตัสว่าคุณคลิกเข้ามาใน Account MLM Online Guide เรียบร้อยแล้วนะครับคลิกตรงนี้ครับบวกลงประกาศฟรีซึ่งจะมีประเภทของผู้ประกาศคุณสามารถเลือกได้ว่าเป็นบุคคลทั่วไปเป็นธุรกิจก็คือเป็นบริษัทร้านค้ามาโปรโมทสินค้านะครับก็คลิกที่บุคคลทั่วไปหมวดหมู่หลักก็เลือกว่าคุณต้องการจะโปรโมทขายสินค้าอะไรถ้าในตัวอย่างนี้ผมจะทำการโปรโมทธุรกิจซึ่งก็จะมีหมวดย่อยลงมาอีกว่าเป็นธุรกิจแบบไหนชนิดของธุรกิจที่ลงก็เป็นธุรกิจขายตรงเราจะต้องการทำการซื้อหรือขายก็คลิกที่ตรงนี้ขายสินค้าก็เลือกหัวข้อมาที่จะต้องมีตัวอักษรไม่เกิน65ตัวอักษรนะครับแล้วก็ใส่ราคาที่ตรงนี้นะครับคุณลองดูราคาเข้าไปแล้วก็ใส่ตัวของคำโฆษณาลงไปที่ในกล่องนี้นะครับรายละเอียดเพิ่มเติมมีข้อจำกัดของโฆษณาใน Dealfish ก็คือห้ามใส่เบอร์ติดต่ออีเมลเว็บไซต์ในส่วนนี้โดยเด็ดขาดเราก็จะมานำข้อความโฆษณาของเรามาใส่นะครับซึ่งคำโฆษณาที่เรานำมาใส่เนี่ยจะสั้นจะยาวก็ขึ้นอยู่กับตัวสินค้าตัวคำบรรยายต่างๆที่คุณนำมาใช้นะครับแล้วเราก็จัดหน้าตาของเอกสารหรือข้อความที่เราจะใส่ก่อนให้เรียบร้อยเราใส่ให้เรียบร้อยแล้วนะครับจำนวนของตัวอักษรที่ใส่เนี่ยในคำโฆษณาต้องไม่เกิน 6,000 ตัวอักษรแล้วก็คลิกที่เลือกรูปภาพเพื่อจะใส่รูปภาพเข้าไปนะครับก็จะมีวิธีการเลือกอัปโหลดรูปภาพแบบธรรมดาหรือว่าก็จะมีรูปภาพหลักที่คุณจะใส่เพื่อทำให้เห็นว่าสินค้าคุณคืออะไรคุณอาจจะใส่รูปภาพเสริมเข้ามานะครับเมื่อเราใส่รูปภาพและใส่คำโฆษณาเรียบร้อยรายละเอียดเกี่ยวกับที่อยู่นะครับอำเภอเขตใส่ที่อยู่ของคุณเข้าไปชื่อของผู้ประกาศอีเมลนะครับเพื่อจะให้เขาติดต่อคุณได้แล้วก็เบอร์โทรศัพท์ก็จะมีให้เลือกว่าคุณสามารถที่จะเชื่อมต่อโฆษณา Dealfish เนี่ยกับ Facebook Fanpage ของคุณได้ด้วยการนี่ครับ Fanpage ถ้าคุณยังไม่ได้สร้าง Dealfish Store บน Facebook คลิกที่สร้างเดี๋ยวนี้คุณก็จะเชื่อมต่อโฆษณาคุณไปกับร้านออนไลน์บน Fanpage ของคุณได้นะครับ
เราต้องการจะให้แสดงความคิดเห็นหรือเปล่ากับคอมเมนต์ของในสินค้าของคุณนี้แล้วก็สิ่งสำคัญก็คืออย่าลืมใส่เว็บไซต์ของคุณเข้าไปที่ตรงนี้ครับเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องเมื่อคุณใส่รายละเอียดต่างๆเรียบร้อยแล้วคลิกยอมรับเงื่อนไขคุณจะคลิกสามารถจะคลิกแชร์หรือว่าแบ่งปันผ่าน Facebook ก็ได้ในโฆษณาที่คุณได้สร้างขึ้นมาเนี่ยครับเขาก็จะเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบ Facebook ของคุณผ่าน Billfish ครับโฆษณานี้นะครับคุณก็คลิกเข้าสู่ระบบด้วย Facebook ตรงนี้คือเชื่อมต่อข้อมูลระหว่าง Facebook กับ Billfish นะครับก็คลิกอนุญาตเพื่อจะโพสต์ข้อความใน Facebook Wall หรือว่าในฟีดข่าวของคุณได้แล้วเราก็จะมาดูที่ตรงเมื่อกี้นะครับที่พูดไว้คือว่าการจะเชื่อมต่อ Billfish Store บน Facebook ของคุณก็คลิกที่นี่ครับสร้างเดี๋ยวนี้ก็จะนำมาที่หน้านี่ครับตั้งค่า Facebook Store สร้างเพจแท็บคุณสามารถคลิกที่ตรงนี้นะครับสร้างเพจแท็บเพื่อเชื่อมต่อกับแฟนเพจของคุณได้ต้อง choose แฟนเพจก่อนก็คลิกเลือกแฟนเพจของเราก่อนนะครับแล้วก็คลิก addpage tab เข้าไปก็จะนำมาที่หน้าตั้งค่า page tab ของเราที่ตรงนี้ครับชื่อร้าน Billfish Store Coach อนุสรสอนวิธีการสร้างธุรกิจเงื่อนไขและการแสดงประกาศนะครับก็เลือกว่าคุณจะเลือกแสดงประกาศไหนที่คุณมีในหมวดที่คุณสร้างมาแล้วก็มีให้เรียงประกาศเนี่ยตามวันที่โฆษณาตามวันที่ล่าสุดหรือว่าราคาต่ำสุดหรือราคาสูงสุดนะครับก็ได้ซึ่งบางครั้งถ้าคุณโพสโฆษณาต่างหมวดไปคุณก็จะเลือกที่ทั้งหมดตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกเสร็จสิ้นเพื่อจะตั้งค่าเพจแท็บของคุณเรียบร้อยแล้วหลังจากที่เมื่อกี้เราได้เชื่อมต่อเพจแท็บแล้วครับตัวเพจแท็บก็จะมาที่หน้าแฟนเพจของผมโค้ชอนุสรสอนวิธีการสร้างธุรกิจส่วนตัวนะครับเราจะคลิกดูที่นี้นะครับ Billfish Store ซึ่งในตอนนี้ยังไม่มีโฆษณาอะไรอยู่นี้เพราะว่าโฆษณาที่เราสร้างเมื่อกี้ใน Billfish ยังไม่ถูกลงประกาศนะครับเราก็ต้องย้อนกลับมาที่โฆษณาของเราก่อนเพื่อจะคลิกลงประกาศตรงนี้ปุ๊บครับเมื่อเราลงประกาศเรียบร้อยแล้วก็จะมีรายละเอียดของประกาศที่เราลงไว้นะครับหัวข้อประกาศลิงก์ URL นะครับหลังจากที่เราได้สร้างโฆษณาแล้วก็ได้เชื่อมต่อโฆษณากับ Facebook Fanpage ผ่าน Page Tab นะครับหน้าตาของ Billfish Store Online ใน Facebook ของเราเนี่ยก็จะมีหน้าตาดังนี้นะครับก็จะมีรายละเอียดของประกาศที่เราได้ลงไปแล้ว1ประกาศชื่อคือเรียนวิชาสร้างธุรกิจเครือข่ายด้วย Attraction Marketing แล้วก็มีราคาโชว์อยู่ตรงนี้นะครับถ้าเราคลิกเข้าที่ลิงก์ตรงนี้ก็จะนำเข้าเราไปสู่หน้าของ Billfish Store ที่เป็นคำโฆษณาของเรามีรูปมี Account ของ Facebook ที่เราเชื่อมต่อไว้ก็เป็นชื่อผมนะครับในตอนนี้แล้วก็รายละเอียดของเบอร์โทรศัพท์ดูข้อมูลของผู้ขายได้ซึ่งประเภทของโฆษณารายละเอียดคำโฆษณาก็จะอยู่ในนี้นะครับให้สามารถจะคลิกเข้ามาดูแล้วก็สามารถจะดูรายละเอียดของภาพและก็ตัวของโฆษณานะครับอยู่ตรงนี้เบอร์โทรศัพท์สามารถจะคลิกดูเบอร์โทรศัพท์ได้คลิกที่เว็บไซต์เพื่อจะไปยังเว็บไซต์ที่ต้องการนะครับที่นี่ครับวิธีการที่เราจะสามารถที่จะเพิ่มช่องทางในการแสดงโฆษณาเพื่อขายสินค้าของเราผ่าน Billfish Store Online หรือ Billfish ใน Facebook ได้ซึ่งในหน้าตาของ Facebook ก็จะเป็นมีปุ่มให้เราสามารถจะเลือกเข้าไปที่ Store ได้ถ้าคุณแนะนำให้คนเนี่ยเข้ามาที่คลิก Store ผ่าน Fanpage ได้ก็สามารถจะสั่งซื้อสินค้าผ่านออนไลน์ได้เลยนะครับซึ่งในวันนี้ผมก็ขอจบวิดีโอที่แนะนำมาในแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ